ลู่เฉินตอนที่เราเพิ่งรู้จักกันอายุเท่าไหร่นะเธอม.5ฉันม.6ฉันรู้สึกผิดกับนายมากเลยคิดว่าจะไม่มีโอกาสได้ขอโทษนายแล้วฉันเป็นคนบอกเลิกแต่ฉันก็เสียใจความจริงฉันรักนายมากตั้งแต่รู้จักนายฉันก็ชอบผู้ชายอยู่แบบเดียวชอบแบบนายเนี่ยแหละที่มีตาสวยชอบคนที่พูดน้อยๆอย่างนายเห็นคนพูดมากก็รำคาญแล้วก็ชอบคนที่จูบอ่อนโยนแบบนายซ่อมรถก็เป็นเรียนก็ไม่เก่งเท่าฉันเล่นบิลเลียดก็เก่งแม้แต่นักเลงก็ยังกลัวนายเลยกุยเสี่ยวฉันเสียใจมากจริงๆเสียใจมากที่บอกเลิกนายไปแค่คิดฉันก็เสียใจไม่อยากจะนึกถึงมันอีกแล้วฉันจะแต่งกับเธอเดือนนี้ให้เวลาฉันเคลียร์นะพวกเราจองร้านของเมืองเสี่ยวซานให้จินเฟิร์มมาเป็นพยานเราแต่งกันเดือนนี้เลยงั้นฉันจะซื้อบ้านหลังใหญ่ๆให้นายชดใช้เรื่องที่ฉันทิ้งนายนะฉันซื้อฉันมีเงินนะงั้นเธอต้องซื้อก่อนแต่งงานถือเป็นสมบัติของเธอฉันแบ่งไม่ได้รู้จักกฎหมายครอบครัวด้วยเหรอได้ยินคนอื่นพูดมาน่ะจับใจความได้ดีนะนอนเถอะเธอหลับแล้วฉันค่อยกลับฉันไปดื่มน้ำก่อนซ่อมรถกลางดึกอีกแล้วเหรอครับผมขอถามคุณหน่อยได้ไหมครับคุณซ่อมรถทุกครั้งเพราะอะไรเหรอมีสองสาเหตุความสุขกับความทุกข์งั้นคนมีชีวิตอยู่นอกจากมีความสุขก็มีความทุกข์นี่ไม่แน่หรอกก็ยังมีปกติเฉยชาอยู่ไปวันๆนี่ถ้างั้นวันนี้คุณมีความสุข
ฝีมือการซ่อมของคุณดีกว่าข้างนอกคุณสอนผมได้ไหมครับผมอยากเรียนมาตลอดแต่เป็นเด็กฝึกตอนแรกไม่มีเงินเดือนงานที่นี่ผมก็ไม่กล้าลาออกผมต้องหาเลี้ยงครอบครัวอายุเท่าไหร่23แล้วครับงั้นเหรออายุไม่เยอะนะมีทักษะเพิ่มก็จะมีทางเพิ่มเอาเถอะเรียกอาจารย์สิรับแล้วเหรอครับว่างจะสอนให้ปกติงานยุ่งโอ้ได้ครับขอบคุณครับอาจารย์อาจารย์นี่ครับ